ื่นเต้นอ่ะห้ามยิ้มให้เคร่งขึมอารมณ์มาเต็มแค่มันเดินแล้วมันไม่ถึงสักทีวะมันเจ็บแบบเจ็บมากพี่ลูกเกดสอนมาการถ่ายโฟโต้โชว์ที่เกาหลีสตูของเขาอยู่ใต้ดินเลยนะยังไงบ้างครับตื่นเต้นครั้งแรกที่จะโดนแต่งหน้าโดยช่างเกาหลีอยากรู้เหมือนกันว่าที่นี่แต่งหน้าต่างจากที่ไทยไหมของเราวันนี้คิมบอลแล้วก็มีต็อกโกกีกับเกี๊ยวเลยทาปากแล้วก็แต่งตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาดูสีเสื้อก่อนแล้วเขาค่อยทาปากให้ว่าจะทาสีอะไรก็เป็นการแต่งหน้าแบบคลีนลุคเบาๆใสๆเหมือนไม่แต่งแต่ใช้เวลานานมากเลยนะนี่คือประมาณชั่วโมงนึงอยู่นะในการลงผิวให้มันดูเหมือนไม่ได้แต่งแต่แบบผิวดีอะไรเงี้ยงงมากถ้าอยากเป็นตอนนี้เนี่ยถอดคอนสเตลเลอร์เป็นของเขาเขาแบบว่าเขาเป็นศิลปินชื่อสเตลล่าเย้คอนสเตลล่าคอนสเตลล่าครับเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ของเราครับ Hi, nice to meet you อันนี้เป็นงานศิลปะของเขาด้วยที่เขาออกแบบนะคะเท่มากว้าอู้ดอทไม่ดอทไม่ดอทyeah so cute so cute I have two dots at home yummy tutu이렇게뜯으면은 mm-hmm. yeah. 이렇게 wow. yeah. Thank you. เดี๋ยวหลังถ่ายงานเสร็จวันนี้เราจะไปดูเอ็กซิบิชันของเขากันด้วยสวัสดีนะครับอุปกรณ์ค่ะพูดภาษาไทยได้ด้วยฟันเนาะฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยดีสวยมากมากขอบคุณค่ะก็เป็นคนที่มาดูแลเรานะคะในหลายๆวันที่เราอยู่เกาหลีนะคะคงลาคนไทยค่ะลาเดี๋ยวต้องพูดภาษาอังกฤษต่อใครสอนชื่อชื่อนะ You're Thai now You're very Thai เป็นคนไทยแล้วแต่งตัวแล้วครับ People of the world อย่าเป็นแบรนด์ที่เราจะได้มาเดินแบบด้วยหันให้กล้องเห็นหน้าหน่อยค่ะนี่น้องเบสตี้นะคะสวัสดีค่ะของเราเงาให้กับขาให้มันดูแบบช่ำโกลอะแต่ดูด้วยตาเปล่าดูไม่ออกเนาะว่าแบบว่ามันขาเงาอะแต่ว่าพอแบบโดนแฟลชอะมันดูแบบอยู่ดีผิวก็โกลขึ้นมาแบบว่าเหมือนกินน้ำวันละร้อยลิตรอะไรอย่างเงี้ยฉันไปซื้อบ้างฉันสืบแล้วว่าคือของอะไรเสร็จแล้วเสร็จแรกเร็วมากขอบคุณที่มีเบสถ้าไม่มีเบสก็ไม่รู้จะทำงานออกมาเป็นยังไงต้องมีล่ามนะเออต้องมีล่ามเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งอังกฤษมากแล้วเขาก็ไม่ได้เก่งอังกฤษมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะสื่อสารไม่ตรงมีล่ามดีสุดเขาว่าแต่งหน้าแบบธรรมชาติมากคือถ้าเป็นคนไทยแล้วนะขนตาต้องแบบสะพรึงอายไลเนอร์ต้องแบบออฟเฟียสอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบบตื่นมาแล้วเป็นอย่างงี้ส้มจะบอกกับแบบใส่เสื้อผ้าลุคโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยเพราะเป็นคนตัวเล็กไงพอใส่โอเวอร์ไซส์ปุ๊บก็เลยดูแบบป๊อปขึ้นมากับไทยไปก็คือใส่โอเวอร์ไซส์แล้วหลังจากนั้นก็จะกินหมูย่างหมูปิ้งทุกวันไม่รู้เขาทำการบ้านมาว่าเราชื่อส้มก็เลยเอาสีส้มมาให้หรือเปล่าหรือเป็นเรื่องบังเอิญนี่ก็ไม่แน่ใจพอเขาบอกว่าเราเหมาะกับโอเวอร์ไซส์นี่แล้วดูรูปตัวเองรู้สึกว่าดูดีนะต่อไปนี้ก็ซื้อแต่เสื้อตัวใหญ่แล้วนะไม่มีแล้วนะเสื้อคอปอะไม่ใส่แล้วนะยิ้มออกมาดีเจ
สเตอร์ดีโพสดีอะไรอย่างนี้น่ารักมากแล้วพี่ส้มมายิ้มอะไรอย่างนี้จะทำให้แบบดูสดใสขึ้นแฟชั่นโมเดลโมเดลนะเดินแบบเนี่ยไม่มั่นใจเลยชุดสุดท้ายก็ถามว่าจะแบบเซ็กซี่คิ้วๆหรือว่าอยากเท่ๆก็เลยบอกว่าแล้วแต่เขาเลยเอาให้เขามองให้เขาจับเราแต่งตัวไปเลยเราเป็นโมเดลเองเป็นไม่ขันเสื้อเขาบอกสวยบอกสวยแล้วสวยแล้วสวยเขาจะพูดอะไรก็ตามฉันก็จะคิดว่าเขาพูดว่าฉันสวยแค่นั้นไปงานเอ็กซิบิชันของคุณคอนสเตลล่านะคะเป็นดีไซเนอร์ที่เราทำงานด้วยเมื่อกี้แล้วเขาก็แบบว่ามีเอ็กซิบิชันเดี่ยวอยู่พอดีก็เลยจะไปดูกันสักหน่อยเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากที่เราถ่ายเสร็จเมื่อกี้ค่ะเนี่ยครับตรงนี้ถนนอะไรครับตรงนี้จะเรียกว่าย่านสถานีซัมซุงนะคะก็จะมีโคเอ็กมีเอ็กซิบิชันค่อนข้างเยอะตรงนี้มันจะเป็นคอนเวนชั่นฮอลเลยเยอะมากๆเวลาเขาจัดงานอะไรกันก็จะมาจัดที่นี่เป็นแบบบิลดิ้งของ TSM เคยใช้บริการใช้อยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่างานเป็นอะไรเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีแบบอาร์ติสอะไรเงี้ยรวมอาร์ติสมาเยอะมากจริงๆเราขึ้นมาข้างบนแล้วที่เขาจัดเอ็กซิบิชันนะคะก็จะมีบรรดาโปสเตอร์ศิลปินมากมายฝั่งนู้นก็มีมาเซ็นด้วยนะนี่คือผลงานของคอนสเตลล่าเท่มากเยอะมากคำว่าเท่ภาษาเกาหลีคืออะไรโมชิตา thank youแปดร้อยแปลว่า8 ล้าน ใช่ 8 ล้านวอน 8 ล้านวอน ใช่1 ล้านนี่ คือ 2,000 ถึง 4,000 เขาบอกว่าถ้าตอนนี้ถ้าสมมติเก็บไว้สักปีนึงอ่ะก็อาจจะคูณ2ในอนาคตเบย์ที่3 ล้านนั่นน่ะคงว่ามาครบ1คนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสัก3ปีก็คงจะเพิ่ม0ไปอีกตัวสวยมากอันนี้ขายไม่แพงประมาณ 30,000 บาทล้านวอนเชิญเรามากินอาหารฟิงเกอร์ฟู้ดฟิงเกอร์ฟู้ดนี่เป็นซีดีกับลายเซ็นศิลปินมีองค์ไอฟ์ที่มีวอนยองอยู่เป็นวงหนึ่งมีของแบล็คพิงค์ด้วยนะแต่ไม่มีลายเซ็นนี่จิซูจิซูเป็นซีทีแต่ว่าไม่มีลายเซ็นเหมือนกันและแล้วเราก็มาถึงสถานที่จัดงานโซลแฟชั่นวีคชื่อว่าดีดีพีเย่อะไรอะเบสที่นี่จะอยู่ใจกลางเมืองอีกที่หนึ่งเหมือนกันก็ DDP เขาจะเป็นโดมตรงนี้ที่จัดไว้เฉพาะ exhibition แล้วก็เป็นที่ที่จัด Seoul Fashion Week ทุกปีดาราเซเลบ celebrity แล้วก็พวกโมเดลต่างๆเขาจะเริ่มมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพราะเป็นวันแรกอย่างงาน Seoul Fashion Week นี่ถือเป็นงานใหญ่มั้ยงานใหญ่งานใหญ่ของที่นี่เลยคำว่า Fashion Week อ่ะมันจะมีจัดยิ่งใหญ่แค่ไม่กี่ที่มันก็จะไปทางยุโรปเลยใช่มั้ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเอเชียใช่แล้วแบบพรุ่งนี้จะมีตากล้องมาขอถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เป็นสปอตที่แบบทั้งเขาบอกว่าเป็นสปอตที่สวยเพราะมันจะเห็นโดมทั้งหมดอะไรอย่างงี้ตื่นเต้นเหมือนกันนะเธอเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปซ้อมของแบรนด์เอากินกันแล้วนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นสีเนี่ยทางเลยตากล้องเอ้ยนางแบบว่าอินฟูไม่อินฟูเขาก็จะมาแต่งตัวกันจัดจ้านอยู่ตรงนี้ถ่ายรูปกันซ้ายขวาเลยพี่เราก็จะแซ่บแต่เราไม่น่าจะได้มาแซ่บๆตรงนี้เราถ้าจะอยู่หลังเวทีรอเดินแต่ว่าจะมีวันนึงที่เรามาดูเหมือนกันนั่นก็น่าจะได้แซ่บๆอยู่ได้แบบนั่งฟรอนท์โรอันนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าเขาจะตอนคือเขาจะเปิดไฟตึกเนี้ยสวยมากก็คือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คให้คนมาถ่ายเล่นอะไรประมาณนั้นนั่นเป็นตารางไฟเป็นแบบว่าแลนด์มาร์คแล้วแบบจะเปิดไฟทั้งตึกเลยตึกเขาดูเท่มากเลยแล้วมันดูแบบมีลูกเล่นอะไรเต็มไปหมดเลยน่ามาเดินมาคือถึงจะไม่มีงานอ่ะมันก็ดูน่ามาเดินน่ามาถ่ายรูปเลยอ่ะดีจังอธิบายว่ามันจะเป็นห้องแบบเป็นห้องหลังเวทีที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันข้างในเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบรวมๆเขาก็เหมือนบอกให้เราไว้จะได้ไม่ตกใจว่าตอนวันจริงอ่ะการเปลี่ยนชุดมันจะโป๊เพราะว่าทุกคนก็คือนางแบบไงเปลี่ยนทุกอย่างเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็จะโป๊ตรงนี้จะไม่ได้มีห้องส่วนตัวซึ่งเราเข้าใจอยู่แล้วอดีตเคยแต่งตัวหมายถึงว่าเคยต้องมาแต่งตัวแล้วแก้ผ้าทั้งตัวให้สไตลิสต์ดูก็เคยตอนคอนเสิร์ตใหญ่ตัวเองเพราะว่าเข้าข้างเวทีปุ๊บแก้ผ้าตรงนั้นคือเขาก็ไม่ได้มามองกันนะนึกออกปะอ
่นนะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยด้วยไงเกาหลีล้วนจะชวนเขาคุยเอ๊ะจะชวนคุยยังไงจ๊ะต้องก้าวขายาวๆพี่ลูกเก่งสอดไว้เริ่มฟิตติ้งแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีการเก็บรูปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเดินตะกี้มีโอกาสได้คุยกับดีไซเนอร์ด้านหลังแล้วก็ไปเจอกับเหมือนคือเขาเป็นโชว์ไดอะไรประมาณนี้ป่ะแบบคนที่เขาจะบอกว่าแบบบ็อกกิ้งเป็นยังไงแบบคุมโชว์ทั้งหมดอะไรเงี้ยตื่นคือนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ทางดีไซเนอร์เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราตัวเล็กกว่าเพื่อนหลังเวทีก็คือมันจะมีกระดาษแปะว่าแบบตอนนี้จะมีแบบแบบนี้มีใครมาเดินบ้างชื่ออะไรบ้างส่วนสูงเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่เว้ยท่านก็ไปยืนดูเลยผู้หญิงอะเตี้ยที่สุดไม่นับชั้นอะ175ไม่มี174ไม่มี170ไม่มี16กว่าไม่มีแล้วชื่อฉันไฮไลท์เว้ยเพราะเขาอะไม่มีส่วนสูงสัดส่วนอะไรทั้งนั้นชุดทำไมใส่พอดีอ่ะเขาก็นี่เหมือนกันตอนแรกเขาก็กังวลดีไซเนอร์ว่าใส่มาปุ๊บว่าจะเข้าแบบพอดีกับตัวไหมใส่แล้วจะรู้สึกว่าหลวมกว่าหรือเปล่าเพราะด้วยความที่เขาว่ารู้ข้อมูลมาอยู่แล้วพี่ส้มมาตัวเล็กอะไรอย่างนี้แต่พอใส่ปุ๊บเขาก็บอกว่ามันลงได้มันลงล็อกมันลงตัวก็หลอกคนได้ว่าขายาวอย่าไปยืนเทียบคนอื่นอยู่คนเดียวก็ดูสูงอ่ะโอเคเข้าคอนเซ็ปต์ต่อเขาก็บอกว่าด้วยความที่เราตัวเล็กเขากลัวว่าเราจะดรอปเขาเลยบอกว่าให้เราอ่ะก็คือเป็นอาร์ติสต์ก็คือเหมือนแบบนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วให้เป็นนักแสดงด้วยก็คือให้อินเนอร์มาเต็มแล้วเขาก็บอกคอนเซ็ปต์ก็คือคอนเซ็ปต์คือร่างทรงเป็นฟิลเขาบอกว่าน่ากลัวเป็นซอมบี้เป็นฟิลเข้าทรงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยได้เลยห้ามยิ้มให้เคร่งขรึมอารมณ์มาเต็มอย่ารู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ใช่ถ้าไม่รู้ว่าต้องจับมูดยังไงก็ดูคนรอบข้างว่าเขาแบบมูดไปยังไงก็กลมกลืนกับเขาไปประมาณนั้นเพราะทุกคนเกาหลีอ่ะเวลาเขาไม่ยิ้มมาหน้าเขาจะดูอยู่แล้วเลยละดูจากฟังจากเพลงก็ได้เนี่ยเริ่มละนี่ฉันเริ่มเห็นนางแบบแล้วเริ่มมีแล้วที่แล้วคือเขาซ้อมแบบไม่มีเพลงก็ซ้อมเงียบๆแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวจะเอาจริงแล้วคือจะเปิดเพลงเหมือนคล้ายๆรันจริงทุกอย่างเลยเดี๋ยวรอดูส้มเดินกันลมคลายเลยอ่ะขาสั้นแล้วมันเลยต้องก้าวขายาวๆอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะคือแบบนับถือใจคนเป็นนายแบบนางแบบมากเลยอ่ะแบบถ้าไม่ได้มาลองทำก็จะไม่รู้ซึ้งว่าจริงๆแล้วมันเหนื่อยเว้ยสมาธิต้องมี awareness ในร่างกายตัวเองต้องมีจำคิวก็ต้องจำตอนนี้ยังสับสนอยู่เพราะว่าณตอนแรกที่เหมือนเดินลองซ้อมเดินฟินาเล่ที่เป็นมาร์คจุดอ่ะเราอยู่ตรงกลางๆแล้วตอนรันอ่ะเขาเอาเราตอนนี้ก็คือเหมือนมาไว้คนแรกมาไว้แบบตอนหยุดคนแรกแล้วคือต้องเดินคนแรกแล้วพอเดินคนแรกอ่ะจนตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเดินตอนไหนถามไปมองได้ไหมหลังเวทีทุกคนแข็งขึมไม่มีใครคุยกันก็ทำหน้าดุใส่กันตลอดเวลามากตอนนี้ก็ถ่ายรูปด้วยกันไม่ได้ด้วยนะรอถ่ายรูปด้วยกันไม่ได้ด้วยเหรอคนละเอเจนต์อ่าวงที่พรุ่งนี้จะมาแสดง Kiss of Life ในหนึ่งในนั้นมีน้องเนตตี้ที่เคยเป็นเด็กฝึก JYP ที่ฝึกมากับ Twice อ๋ออุ๊ยเท่จังเลยอ่ะแต่ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีนะไม่งั้นก็คือไม่มีทางรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนี่แค่แบรนด์แรกนะคะเจอกันพรุ่งนี้ Good morning วันนี้ล่ามของเรานะคะคือสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจ้าไอรินเจ้าเก่าวันนี้ก็มาอยู่ที่ Seoul Fashion Week นะคะก็พาพี่ส้มมาเดินใช่แล้วก็คนที่จะได้เข้าหลังเวทีจะมีแค่เรา2คนเท่านั้นเพราะว่าเขาจะค่อนข้างสตริกแหละคนจะเยอะข้างหลังก็จะวุ่นวายเขาก็เลยให้เข้าได้แค่2แล้วก็ไอรินก็มาเป็นล่ามให้เราประสานงานใดๆคนเกาหลีเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยพูดอังกฤษกันเนาะใช่ๆน้อยมากๆก็เลยต้องมีล่ามไว้คู่ใจนะครับตื่นเต้นไหมคะพี่ส้มตื่นเต้นมากตื่นเต้นแล้วตื่นแหละแล้วก็ตื่นตีห้ากว่าแบบงงเราก็จะไปแต่งหน้ากันนะคะยังไม่มีคนเลยแต่ว่าเมื่อวานเบสบอกว่าตรงนี้ก็จะแบบคนเยอะมากๆเห็นคนจะแบบชอบมายืนถ่ายรูปกันหลังจากที่เราเดินแบบเสร็จนะคะวันนี้จะเสร็จตั้งแต่ประมาณเที่ยง40หรือบ่ายโมงตอนแรกก็ขอไอรินว่าพาไปกินร้านหมูที่เราไปกินคราวที่แล้วแล้วอร่อยหน่อยได้ไหมแล้วไอรินบอกว่าตอนนี้มันมีร้านใหม่ย่านนั้นแล้วนะเป็นร้านที่เพื่อนไอรินไปกิน2รอบแล้วเจอจงกุก2รอบเลยอ้าวงั้นก็ไปร้านนั้นเลยเผื่อจะมีแต้มบุญกับเขาถ้าได้เจอก็คือแบบว่าเหมือนเอาแต้มบุญทั้งปีมาลงไว้ที่วันนี้จริงเอาล่ะไปเตรียมตัวกันดีกว่าอ
ากเรามันแสนนะมารอตั้งแต่7โมงตอนนี้8โมงนะคะคอนแทคเลนส์ข้างหนึ่งเป็นซอมบี้ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าเขาให้ไปซ้อมเนินก่อนก็เลยต้องหยุดก่อนนะครับแต่งตัวสีแรงไปปะทุกคนดำหมดเลยอะเข้าทีมเข้าทีมกับสีไฟนี่ก็ได้เปลี่ยนชุดสีเรียบร้อยใช่เปลี่ยนรองเท้าด้วยค่ะทุกคนเมื่อวานยังเป็นส้นที่ไม่สูงขนาดนี้เลยสงสัยเขาเห็นเราเตี้ยแน่เลยเขาก็เลยเพิ่มความสูงให้เราก็ตื่นเต้นเลยทีนี้โชคดีนะที่มีซ้อมเดินตอนเช้าก่อนเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบมันจะเป็นยังไงหมายถึงว่าจะเดินถนัดหรือเปล่าจะได้แบบซ้อมก่อนไม่งั้นถ้าแบบเซอร์ไพรส์ของจริงเลยอาจจะตกใจได้คราวนี้ก็ตกใจแล้วอ้าวรองเท้าเปลี่ยนเมื่อวานอุตส่าห์เดินจนชินแล้วส้นเข็มด้วยเหรอธรรมดาที่ไหนอะขยุกขยักเลยมันแอบลื่นอ๋อมันเป็นสกอตเทปอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราจะไปฟิตติ้งชุดของอีกโชว์นึงนะคะก็คือแบรนด์ People of the World นะคะแต่ว่าก่อนจะไปฟิตติ้งชุดได้เราก็ต้องแต่งสวยก่อนนะคะเราก็เลยจะมาแต่งหน้าทำผมใดๆที่จองแซมุนนะคะซึ่งทำไมเราต้องมาที่นี่คะคุณเบสเพราะว่าที่นี่
ี่เป็นทางไม่ให้คิวเพราะว่าที่นี่เป็นร้านที่โด่งดังทุกคนรู้จักชีคือคุณพี่จองซันมูเนี่ยเขาทำช็อปของตัวเองด้วยแล้วก็เปิดช็อปที่แบบว่าสอนแต่งนงแต่งหน้าอะไรอย่างด้วยก็คือใครที่มาทำคอนเทนต์ต้องมาเออถึงแล้วนี่ไงจองซันมูมีแฮร์มีกับเอสเตติกอุ้ยมีเล็บด้วยนะเธออันยาเซียวแฟชั่นนิสต้าแฟชั่นนิสต้าโอเจ Cut your hair Oh yesterday I cut hair โอเคเลยข้าง get inside VIP ว้าว VIP VIP มาแล้วจ้า Welcome to the จองแซมูนกำลังเดินขึ้นชั้น3กันนะจ๊ะเพราะว่าเราจะไปสระผมกันก่อนมีถึงขั้นบริการแบบสระผมให้ใหม่เลยนะเธอเรียกว่าครบวงจรหนาวมากเลยอะแอร์เป่าตัวหนาวสระผมเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาไดผมกันนะคะที่นี่จริงๆนอกจากไดผมก็ตัดผมได้ทำสีผมได้อะไรเงี้ยมีกาแฟด้วยนะจ๊ะสวยมากเลยยังไม่เคยกรีดอายแบบนี้เลยนี่เขาลองกรีดแบบว่าเหมือนให้เส้นมันทำให้ตาเรามันแบบยกขึ้นนิดนึงแบบตาไม่ตกอะไรเงี้ยอยากได้ทุกอย่างที่เขาใช้กับเราเลยเป็นการป้ายยางที่ดีอย่างนึงนะเว้ยจริงๆแล้วว่าตอนนี้หน้าสวยมากในกล้องนี่คือสวยมากจริงเหรอเออโหขอลิสต์เลยค่ะใช้อะไรบ้างฝากบอกเขาหน่อยว่าเราบอกว่าสวยมากตอนนี้ลงผู้ชายให้ชุดโชว์ซองลงหุ่ยเปลือยโอเคใครเงี้ยหัวใครชั่วที่เช่าไม่ใช่ลองพื้นเบอร์อะไรกันแล้วอะหาความในห้องได้ชั้นหนึ่งหรือทู่ยังไงก็ซื้อชิ้นเกิดการชนชงใช่ไหมก็มีเดียมเป็นมีเดียมสีมีเดียมค่ะชงชั้นเบอร์태국에있죠저희아이런거맞네그정샘물그모델로다비카였어요아다비카네เขาบอกว่าโมเดลของจองแซมูก็เป็นพี่ใหม่ด้วยกันชิคุนันอีกใช่ที่ผ่านมาเขาใช้พี่ใหม่เป็นโมเดลน่าจะเป็นปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วนั่นแหละเขาเป็นคนที่แบบว่าร่วมงานกับคุณจองซันมูด้วยที่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้เลยใช่แบบทำเป็นช่างใหญ่ช่างใหญ่ทำกับคุณจองซันมูมาเหมือนกันอะไรนี่ได้ช่างใหญ่มาตั้งให้เลยว่าวันนี้ไม่ได้กู๊ดสกินใช่ไหมสวยมากอุ้ยสวยมากเลยอ่ะงงไปหมดงามพี่ดูหนุ่มตัดแล้วค่ะถ้าตัดแล้วสวยติดใจทำไงวะเนี่ยก็บินมาตัดใหม่ก็อยากให้ผมมันมีเลเยอร์มากขึ้นแล้วก็กะจะตัดหน้ามาซี่ทูแบบพี่สาวชาวเกาพี่สาวเกาหลีเอ้เรามันก็เทสด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอุ้ยตัดแค่นี้ก็เทแล้วอ่ะมอชิตะขอบคุณกลับมาผมสั้นเหมือนเดิมดูความรักจากทุกสำนักก็ทักมาโซดไซส์ตรงเดิมเลยเสร็จแล้วค่ะแกไม่อยากจับผมเลยอ่ะกลัวผมเคลื่อนเพราะเขาแบบเสร็จกำลังน่ารักเลยเดี๋ยวฉันหมุนให้น่ารักค่ะนี่สินะคำว่าพี่สาวเก่าพี่สาวเก่าของจริงคือแบบนี้เองฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจจริงๆ People of the worldที่นี่คือ People of the World ค่ะคือแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ที่2ที่เราจะมาเดินกันที่โซลแฟชั่นวีคซึ่งวันนี้เราจะมาฟิตติ้งชุดที่เราจะได้เดินกันค่ะไปกันดีกว่าเพราะว่าถึงเวลานัดแล้วHi Nice to meet you Nice to meet you back. Hi guys I'm Elina สวยจังเลยอ่ะเขาเป็นอินฟูคนหนึ่งที่ดังมากแล้วก็สวยมากสวยมากจริงๆมี follower 3ล้านอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเบสบอกว่าเขาเป็นคนเกาหลีแล้วนะใช่ก็คือสัญชาติเกาหลีเอาจริงป่ะเนี่ยโอ้ว้าวเมื่อกี้เขาบอกว่าโชว์ของ People of the World ใช้โมเดล60กว่าคนแบรนด์แรกที่เราเดินอ่ะ30คนโหโชว์ใหญ่มากช่ำช่ำช่ำยืนรอช่ำช่ำจริงเพราะเวลาตอนสแตนบายคือสแตนบายก่อนโชว์อ่ะมีประมาณเป็นครึ่งชั่วโมงที่ยืนอ่ะไม่ได้นั่งนะยืนแล้วก็กว่าจะรอถึงคิวตัวเองอีกอะไรเงี้ยยืนรอช่ำช่ำจริงตื่นเต้นว่ะเกิดอะไรขึ้นคะขึ้นมากสูงมาก
แค่그러면안해แค่ตึกมหาคุณมาเข้าบุกก็มันสูงมากเลยฉันจะเดินได้ไหมอ่ะแต่ดูเท่มากเลยนะคือแบบเป็นฟิลแบบมาจากโลกอนาคตตอนเนี้ยไม่แคร์ชุดละแค่รองเท้าเดินยังไงสับยังไงสับยังไงโอ้พี่เกดเข้าด่วนโอ้ลองเดินเด้ถนัดไหมไม่ถนัดบอกได้เลยตอบเลยว่าไม่ถนัดก็เดินได้แค่เนี้ยมันสั้นนะมันแทบจะเท้าต่อเท้าอย่างงี้เลยอ่ะเพราะว่ามันสูงเกินเท้ามันอยู่อย่างงี้เว้ยเท้ามันเทมากแล้วก็รองเท้าคับคับมากเจ็บโอ้มายเท้าเมื่อกี้คืออยู่อย่างงี้แหละเนี่ยดูดิเห็นปะว่าแทบจะ90องศาแล้วอ่ะแล้ววันนี้เราเพิ่งไปตัดผมมาเหมือนรู้ว่าจะใส่ชุดนี้เนาะดูดิผมมันอยู่พอดีกับปกคอเลยอ่ะอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมยาวขึ้นมานิดนึงก็เคยจะไม่พอดีแล้วนะเมื่อกี้โบกอมเขาชมโบกอมชมว่าแบบเฮ้ยพอใส่รองเท้าคู่นี้นี่แบบความสูงสูงเลยซูเปอร์โมเดลเธออยากลองฉันได้อยากได้มาบรรทัดแล้วอยากรู้มากว่ากี่นิ้วอันเนี้ยพี่ลูกเกดสอนมาวันนี้180แต่คนอื่น230อันนี้180สวยๆเลิศค่อยๆเดินได้ก็ฟิตติ้งเสร็จแล้วไปเดินเล่นแล้วตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วนะคะได้เวลามาทานดินเนอร์นะคะซึ่งทางเอเจนซี่ที่เขาดูแลเราพาเรามาที่นี่เนี่ยเขาก็พาเรามาเลี้ยงอาหารยุโรปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทานข้าวกับคุณเอเลน่าด้วยนะคะที่เราเจอเขาตอนฟิตติ้งที่สวยๆ สวยมากจะได้กินอาหารฝรั่งจะเป็นมื้อแรกที่ไม่ใช่เกาหลีเนาะวันเนี้ยใช่ไหมใช่เพราะว่าเรากินแต่เกาหลีเจ้าของร้านอ่ะน้องสาวเขาที่มาต้อนรับเราอ่ะอยู่ไทยด้วยใช่แล้วก็ทำร้านอาหารร้านคาเฟ่เบเกอรี่ใช่แล้วก็พอเข้าไปดูในไอจีโหคนกดไลค์เป็นหมื่นฟอลเป็นแสนเลยใช่แต่คือขนมเขาดูน่ากินมากชื่อร้านว่าอะไรนะอูรูมูรูนั่นแหละแบบเฮ้ยขนมเขาดูน่ารักมากเดี๋ยวกลับไทยไปเดี๋ยวจะไปอุดหนุนบ้างเพราะว่าน่ารักขนมน่ากินมาแล้วค่ะเอเลน่า dinner time hungry a little bit very hungry very hungry นี่เขาอยู่ที่เกาหลีอ่ะมาตั้งแต่เขาอายุ4ขวบปัจจุบันอายุ25 so she can speak Korean very well because she's Korean now she's like really Korean but nobody talk Korean with you right yeah in English only ได้กินข้าวกัน let's มาแล้วจ้าขนมน่ารักมากเลยค่ะใส่ชื่อพวกเราสองคนด้วยเย้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มาถึงวันที่เราจะได้เดินโชว์ที่2กันแล้วนะคะชื่อแบรนด์ว่า People of the World นะคะเมื่อวานก็ไปฟิตติ้งมาแล้วเรียบร้อยอย่างที่ทุกคนได้เห็นก็คือรองเท้าสูงมากๆเลยเขาก็บอกว่าให้ลองเดินซ้อมดูก่อนละกันถ้าสมมติว่ามันจำเป็นต้องแบบเดินเร็วขึ้นแล้วมันเดินไม่ได้ก็ค่อยเปลี่ยนแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นอันที่เข้ากับชุดเราสวยที่สุดนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอแต่งหน้าทำผมใดๆจากการเดินวันแรกไปนะคะก็ลงคลิปลงอะไรไปพี่ลูกเกดผู้ที่เราก็คือแบบว่าไปเรียนเดินแบบด้วยอะไรเงี้ยพี่ลูกเกดเขาก็มาคอมเมนต์แบบครบมือแล้วก็ DM มานะคะเขาก็บอกว่าเดินเฟียสละแต่ว่าต้องลีนแบ็คกว่านี้หน่อยแล้วก็เลยบอกว่า I will do it next show ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโชว์เนี้ยเดี๋ยวจะลีนแบ็คแต่พอเห็นรองเท้าปุ๊บจะลีนแบ็คได้ไหมวะก็ต้องมาลองดูแต่คิดว่าเราจะพยายามทำให้ได้คือลีนแบ็คมันไม่ใช่แค่ไหล่ตรงนะทุกคนมันคือการเอียงตัวด้วยอ่ะแล้วก็เกร็งหน้าท้องตรงเนี้ยเกร็งตรงเนี้ยให้มันแบบให้มันเหมือนโยไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็ต้องขมิบตัวมันหลายอย่างมากเลยเว้ยทุกคนคือตอนที่ไปเรียนมาก็คือพี่เกียร์เขาก็บอกว่าต้องแบบชินอัพแต่ว่าอย่างโชว์ที่แล้วคอนเซ็ปต์เขามันแบบ
ขาก็บอกเลยว่าเราอะตอนซ้อม 3-4 รอบแรกเขาก็บอกว่าเราอะเชิดเกินให้แบบอย่าลืมนะให้ก้มหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้เราอะตกไปทั้งตัวก็เดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาป้ายมาแปะเราด้วยทุกคนป้ายที่บอกว่าเป็นแบบชื่อเราแล้วก็เบอร์โชว์นี้มี60คนนะคะนางแบบเยอะ2เท่าจากโชว์แรกแล้วก็เราเป็นเบอร์ที่37นะคะโชว์ที่แล้วเราเป็นเบอร์15นะคะใครจะไปตีเลขตีแบบเขาเรียกอะไรตีเลขก็ลองไปดูแล้วกันนะมาแล้วเป็นการแปะป้ายนี่มีเบอร์มีชื่อที่เขียนไม่เหมือนแบรนด์แรกเขียนว่าซึมมาริยาซึมมาริยาเป็นการบอกว่าเราจะต้องทำผมแบบไหนแล้วก็แต่งหน้าแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนก็คือจะได้แต่งหน้าทำผมไม่เหมือนกันนี่ผมแสกกลางนะคะทำแต่งหน้าแบบนี้เป็นแบบกึ่งๆแบบว่าเหมือนชนเผ่านิดนึงตื่นเต้นเหมือนกันนะครั้งที่แล้วแต่งหน้ากับแม็กครั้งนี้แต่งหน้ากับเจนนี่เฮาส์ก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงและในเวลาไม่ถึง10นาทีแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะแต่เท่นะแต่ก็คือการแต่งหน้าลุคนี้คือแต่งง่ายมากเลยนะหรือทำผมค่ะหัวยังเปียกอยู่เลยค่ะแปลกดีไม่เคยหัวเรียบแรกขนาดนี้มาก่อนเรียบมาก3โมงแล้วจะได้ไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จะได้ไปซ้อมและน่าจะได้ซ้อมน้อยแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันแบบมันซ้อมแล้วมันก็เดินเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เดินเป็นแพทเทิร์นยาวๆกลมๆรอบๆก็คือเจ็บมากเขาวิ่งมาบอกว่าให้เดินเร็วขึ้นกว่านี้เราก็เลยพยายามจำจากที่เดินปกติก็ยากอยู่แล้วพยายามเดินเร็วปุ๊บคือขาเป็นตะคริวเลยอะแบบปวดไปทั้งขาแล้วคืออยากจะร้องไห้กลางรันเวย์ว่าแบบทำไมมันเดินแล้วมันไม่ถึงสักทีวะมันเจ็บแบบเจ็บมากก็เลยจะขอเขาเปลี่ยนรองเท้านะคะแล้วเขาก็บอกว่าคู่สำรองที่เราลองกันเมื่อวานนั้นไปอยู่กำลังแบบอีกคนนึงแล้วตอนนี้เราก็เลยกำลังรอแล้วรอเล่าสำหรับรองเท้าใหม่นะคะแกดูดีๆดิแบบจากตรงเนี้ยนี่คือแบบส้นเท้ามาสู่ตรงเนี้ยแบบมันคือแทบจะ90องศาเลยอ่ะมันคือการเดินอย่างเงี้ยปักเงี้ยแล้วมันไม่ได้คือแบบเจ็บหน้าแข้งมากมากคือใจเราสู้นะแต่ร่างกายเรามันไม่สู้อ่ะมันเจ็บก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ารองเท้าคู่ใหม่จะเป็นยังไงนะคะโอเครอดแล้วใส่ผ้าใบฉันยอมเตี้ยแต่ฉันจะไม่ยอมค่ะเป็นตะคริวตรงนั้นแล้วเดินไม่ได้เคยคนเราจะเกิดมาเตี้ยแล้วมันยังไงมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เว้ยถ้าแค่มีต้องมียินเนอร์ว่าเราสูง180เท่านั้นเองTo lose this sight, I told him down the wrong and I did.
disappear to the blind. ผ้าใบก็เดินสบายขึ้นจริงๆถ้ามันเป็นรองเท้าส้นสูงให้ไม่สูงขนาดนั้นมันจะสวยเนาะแต่มันนั้นไม่มีคู่อื่นแล้วอ่ะก็เป็นผ้าใบคู่นี้เพราะว่าเขาทำคอลแลบกันด้วยวันนี้เป็นวันสุดท้ายในเกาหลีเรามาดูแฟชั่นโชว์แบรนด์ชื่อว่าวีแกนไทเกอร์นะคะก็เป็นชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้เราชาวก็ไปแต่งหน้าทำผมมาสวยมากสวยมากไปแต่งหน้าที่เดิมที่จองไซมุนบอกโอ้ตอนนี้กำลังรอส้มเดินลงมานะครับส้มจะมานั่งดูแฟชั่นโชว์ก็เลยจะต้องเดินผมลงมาก่อนวันแรกชื่อส้มมารีวันที่2ชื่อซึมมาริอาวันนี้ชื่อมารีเออร์เจนีเลเลชื่อไม่ซ้ำกันสักวันเลยนะคะทุกภารกิจของเรานะคะทั้งการเดินแบบให้กับ2แบรนด์แล้วก็การมาดูโชว์ให้กับอีก1แบรนด์นะคะสนุกมากเลยเป็นแบบว่าการเปิดประสบการณ์ชีวิตที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาลองทำก็จะไม่รู้ว่าแบบจริงๆแล้วการทำงานแบบแฟชั่นโชว์เบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็สนุกมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนนะคะที่ดูบล็อกนี้ก็จะรู้สึกสนุกไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคราวหน้าอยากดูอะไรอีกก็ฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับก็ได้เวลากลับประเทศไทยไปทำงาน1วันแล้วเราก็จะบินไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปเที่ยวและซ้อมโฟคุยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีบอทแล้วเจอกันที่โฟคุยนะทุกคนมารีอีกคนเดินชงเซนมูลชงเซนมูลอีกคนเดินพักเทย์กีระโบฮ่องกงช่างกูเอนทริปมันจุ๊บขอบคุณมากขอบคุณมากคุณกบเป็นแม่ของขวัญด้วยโอเคขอบคุณมากเอาเช็คเอาโชว์อยู่ around โอเค